วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12พฤษภาคม2565นะครับรัสเซียนั้นได้มีการประกาศกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรบรรดาบริษัทลูกในยุโรปซึ่งเป็นบริษัทลูกของก๊าซกลมที่ทำหน้าที่เนี่ยครับในการกระจายก๊าซให้กับประเทศต่างๆรวมถึงก๊าซกลมเยอรมเนียบริษัทซื้อขายจัดเก็บและประกอบธุรกิจขนส่งพลังงานที่รัฐบาลเยอรมนีเข้าควบคุมไปตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องอุปทานที่พอเพียงในเยอรมนีแม้รัสเซียเตือนว่าจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับรายงานข่าวบอกว่ารัสเซียนั้นยังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเจ้าของทำลำเลียงยามานยุโรปที่ลำเลียงแก๊สรัสเซียไปยังยุโรปในส่วนที่ทอดผ่านโปแลนด์แล้วเช่นเดียวกันบรรดาบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลรัสเซียส่วนใหญ่แล้วอยู่ในประเทศต่างๆที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียตอบโต้กรณีที่รัสเซียนั้นเนี่ยใช้กำลังทหารไปรุกรานทางด้านยูเครนและเกือบทั้งหมดนั้นเป็นชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเยอรมนีนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุโรปบอกว่าบริษัทลูกบางแห่งของก๊าซกลมเยอรมเนียไม่ได้รับแก๊สสืบเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรก๊าซกลมและบรรดาบริษัทลูกของเขาได้รับผลกระทบโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีบอกกับทางด้านรัฐสภาบอกว่านั่นหมายความว่าบริษัทลูกบางแห่งไม่ได้รับก๊าซจากทางด้านรัสเซียแต่ว่าตลาดนั้นกำลังเสนอทางเลือกอื่นอยู่ทีนี้ในบรรดาบริษัทที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของรัสเซียเนี่ยยังรวมไปถึงโรงงานกักเก็บแก๊สใหญ่ที่สุดของเยอรมนีในเมืองเรเดนรัฐโลเวอร์เวกขออภัยรัฐโลเวอร์แซกโตนีที่มีความจุเนี่ยนะครับ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและบริหารงานโดยบริษัทแอตโตราเช่นเดียวกับวินก๊าซซึ่งบริษัทจัดหาก๊าซป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคในท้องถิ่นนะครับวินก๊าซบอกว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเขาจะเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปก็คือมันทำได้แต่ว่าเสี่ยงเกิดปัญหาการขาดแคลนจึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทคู่แข่งอย่างยูนิเปอร์จะเข้ามาเป็นแหล่งจ่ายอุปทานก๊าซป้อนสู่ตลาดแทนทั้งนี้รัสเซียนั้นยังคงจ่ายก๊าซแก่เยอรมนีผ่านท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม1ที่ผ่านทางด้านทะเลบอลติกนะครับเฮนนิ่งกรอยสเตนผู้อำนวยการสถาบันยูโรเซียกรุ๊ประบุนะครับหากบริษัทต่างๆที่ถูกคว่ำบาตรไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้บริษัทอื่นๆในฐานะสาธารณูปโภคก๊าซอาจเข้าไปรับช่วงต่อของสัญญาซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขใหม่ๆกับก๊าซกลมในนั้นรวมถึงแนวทางการชำระเงินบางทีอาจจะเป็นเจตนาของก๊าซกลมและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการส่งสัญญาณเอาคืนนะครับมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปจากทางด้านรัสเซียนะครับท่อลำเลียงที่เชื่อมต่อก๊าซของรัสเซียในแหลมยามานและทางตะวันตกของไซบีเรียกับโปแลนด์และเยอรมนีผ่านเบลารุสมีศักยภาพเนี่ย 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า1ใน6ของก๊าซที่รัสเซียป้อนไปยังยุโรปอย่างไรก็ตามนั้นก๊าซยังคงไหลสู่ทิศตะวันออกผ่านท่อลำเลียงแห่งนี้จากเยอรมนีไปยังโปแลนด์ต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้วช่วยให้โปแลนด์ซึ่งโดนรัสเซียตัดก๊าซเนี่ยนะครับก็ยังมีก๊าซที่จะใช้ในขณะที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเชื่อว่ามาตรการต่างๆของรัสเซียดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นแต่คาดหมายว่าตลาดน่าจะสามารถหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนก๊าซจากรัสเซียที่ขาดหายไปได้แม้ว่าจะได้ในราคาที่สูงขึ้นก็ตามนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์นี้นั่นหมายความว่าเวลานี้รัสเซียกำลังเดินหน้าเอาคืนสหภาพยุโรปอย่างจริงจังนั่นก็คือเมื่อพวกเขาคว่ำบาตรบริษัทลูกของก๊าซกลมที่อยู่ในประเทศต่างๆที่มีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนั้นทำให้ก๊าซกลมไม่สามารถที่จะจ่ายก๊าซให้กับประเทศนั้นๆได้ทีนี้ประเทศนั้นๆเนี่ยครับถ้ายังต้องการซื้อก๊าซกับทางด้านรัสเซียจะต้องทำอย่างไรก็ต้องเอาบริษัทอื่นนั้นไปเจรจาซึ่งในการเจรจานั้นแหละครับนั่นก็คือหมายความว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใหม่ที่รัสเซียนั้นได้วางเอาไว้แล้วว่าอย่างเช่นต้องชำระเป็นรูเบิลเท่านั้นหรือราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นต้นนี่แหละครับเกมนี้ต้องรอดูว่าหลังจากนี้สหภาพยุโรปนั้นจะทำอย่างไรต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั้นกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ